วัสดีค่ะครูชื่อครูกมลทิพย์ปั้นคำหรือครูหมิวครูสอนในรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องวิตามินค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและระบุกลุ่มของวิตามินได้2นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของวิตามินแต่ละชนิดต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ค่ะวิตามินคืออะไรวิตามินนะคะเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายแต่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินขึ้นมาเองได้ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องได้รับมาจากสารอาหารค่ะประเภทของวิตามินนะคะวิตามินถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทโดยการจัดจำแนกตามคุณสมบัติการละลายได้แก่1วิตามินที่ละลายในน้ำวิตามินกลุ่มนี้จะสลายตัวได้ง่ายหากได้รับในปริมาณที่มากก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะแต่หากร่างกายขาดนะคะก็จะแสดงอาการผิดปกติออกมาอย่างรวดเร็วค่ะวิตามินกลุ่มนี้นะคะได้แก่วิตามิน C แล้วก็วิตามิน B รวมค่ะ2วิตามินที่ละลายในไขมันจะเป็นกลุ่มของวิตามินที่ละลายในไขมันและก็น้ำมันเท่านั้นค่ะโดยหากร่างกายได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้ค่ะวิตามินกลุ่มนี้นะคะจะมีอยู่4ชนิดด้วยกันได้แก่วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าวิตามินแต่ละชนิดกันค่ะเริ่มจากวิตามินที่ละลายในน้ำวิตามิน C หรือ ascorbic acid นะคะจะพบได้ที่ผักและผลไม้โดยเฉพาะในผลไม้รสเปรี้ยวอย่างเช่นมะขามป้อมมะนาววิตามิน C นะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยสังเคราะห์คอลลาเจนดูดซึมธาตุเหล็กอีกทั้งนะคะยังช่วยบำรุงเหงือกและฟันด้วยค่ะถ้าหากร่างกายขาดวิตามิน C นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคและกระปิดและกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันนั่นเองค่ะเส้นเลือดฝอยเปราะแตกง่ายภูมิต้านทานลดลงวิตามิน B1 หรือไทอะมีนจะพบได้ที่ข้าวซ้อมมือตับไข่ถั่วมันเทศวิตามิน B1 นะคะจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบประสาทค่ะหากร่างกายนะคะขาดวิตามิน B1 ก็จะทำให้เกิดเป็นโรคเหน็บชาวิตามิน B2 หรือไรโบฟลาวินจะพบได้ที่นมไข่ผักถั่วเหลืองวิตามิน B2 นะคะเป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและก็ไขมันอีกทั้งนะคะยังช่วยในการบำรุงผิวหนังและก็ในตาด้วยค่ะหากร่างกายเราขาดวิตามิน B2 นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคปากนกกระจอกโตช้าผิวหนังแห้งแตกค่ะวิตามิน B3 หรือไนอาซินจะพบได้ที่เนื้อสัตว์ตับถั่วข้าวซ้อมมือข้าวสาลียีสต์วิตามิน B3 นะคะจะช่วยบำรุงประสาทช่วยในปฏิกิริยาการหายใจและเป็นตัวช่วยในการสร้างพลังงานและก็สังเคราะห์สารค่ะหากร่างกายขาดวิตามิน B3 นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคเพลากร้าระบบย่อยอาหารและระบบประสาทผิดปกติไปวิตามิน B5 หรือเพนโทเทนิกแอซิดนะคะจะพบได้ในเนื้อสัตว์ปลาไข่แดงถั่วธัญพืชวิตามิน B5 จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแอนติบอดีเร่งให้แผลหายเร็วบรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยถ้าร่างกายเราขาดวิตามิน B5 นะคะก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียชาเป็นตะคริววิตามิน B6 หรือไพรดิร็อกซินนะคะจะพบได้ที่เนื้อธัญพืชผักวิตามิน B6 เป็นโคเอนไซม์ในการสังเคราะห์กรดอะมิโนช่วยเปลี่ยนทริปโตเฟนให้เป็นเซโรโทนินช่วยสร้างสารที่จะเปลี่ยนเป็นฮีมในฮีโมโกลบินและช่วยสร้างกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายโดยอาศัยกระบวนการที่เรียกว่าปฏิกิริยาทรานสมิเนชันค่ะหากร่างกายเราขาดวิตามิน B6 นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคโลหิตจางโตช้าชักกระตุกวิตามิน B12 หรือโคบาลามีนจะพบได้ที่ตับสัตว์น้ำปลาปูปลาร้า
ิตามิน B12 นะคะมีส่วนช่วยในการสังเคราะห์ DNA ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูกและช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคค่ะหากร่างกายเราขาดวิตามิน B12 นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคโลหิตจางกรดโฟลิกหรือโฟลิกแอซิดนะคะจะพบได้ที่ผักใบเขียวสดธัญพืชส้มกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและก็โปรตีนสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในไขกระดูกหากร่างกายเราขาดกรดโฟลิกนะคะก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงเจริญไม่เต็มที่ส่งผลให้โลหิตจางค่ะไบโอตินจะพบที่ตับสัตว์ไข่นมผักและผลไม้ไบโอตินนะคะจะเป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและก็ไขมันค่ะหากร่างกายเราขาดไบโอตินนะคะก็จะทำให้ผิวแตกระบบประสาทผิดปกติและมีอาการเบื่ออาหารค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มของวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามิน A หรือเรตินอลจะพบได้ที่ตับไข่แดงเนยนมน้ำมันตับปลาและพืชที่มีสารประกอบพวกแคโรทีนได้แก่พืชสีเขียวสีส้มสีเหลืองนะคะอย่างเช่นมะละกอสุกฟักทองมะเขือเทศนะคะโดยวิตามิน A จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงสายตาและก็การมองเห็นดังนั้นถ้าร่างกายขาดวิตามิน A ก็จะทำให้เกิดเป็นโรคตาบอดกลางคืนโรคตาอักเสบค่ะวิตามิน D หรือแคลซิเฟอรอลนะคะวิตามิน D2 จะพบได้ที่น้ำมันตับปลานมไข่แดงยีสต์วิตามิน D3 จะได้มาจากปฏิกิริยาระหว่างรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดกับสารสเตียรอยด์ที่อยู่ในผิวหนังค่ะเด็กๆ เคยได้ยินไหมคะว่าในตอนเช้าเขาบอกว่าให้ออกไปรับแสงแดดยามเช้านั่นเลยค่ะเราจะได้มาซึ่งวิตามิน D3 ตัวนี้นั่นเองค่ะวิตามิน D นะคะจะทำหน้าที่ในการช่วยดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเสริมสร้างกระดูกและฟันดังนั้นถ้าเราขาดวิตามิน D ไปนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคกระดูกอ่อนโรคกระดูกเปราะค่ะวิตามิน E หรือโทโคเฟอรอลในร่างกายมนุษย์ส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในรูปของแอลฟาโทโคเฟอรอลค่ะวิตามิน E นะคะจะพบได้ที่ไข่ปลาเนื้อตับข้าวกล้องน้ำมันพืชโดยเฉพาะน้ำมันจากเมล็ดดอกคำฝอยวิตามิน E นะคะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณช่วยให้ระบบสืบพันธุ์เซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อทำงานอย่างปกติถ้าหากร่างกายเราขาดวิตามิน E ไปนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคโลหิตจางมีอาการผิดปกติของสมองเป็นหมันคันแทงง่ายค่ะวิตามิน K ในธรรมชาตินะคะจะพบอยู่2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือวิตามิน K1 และวิตามิน K2 ค่ะซึ่งวิตามิน K นะคะแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราก็สามารถสังเคราะห์วิตามิน K ขึ้นมาได้ค่ะโดยวิตามิน K จะทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดดังนั้นหากร่างกายของเราขาดวิตามิน K ไปก็จะส่งผลทำให้เลือดแข็งตัวช้าค่ะและเนื้อหาในคาบเรียนนี้ก็ได้จบลงแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสวัสดีค่ะ